เรื่องราวต่อมาครับคุณผู้ชมอันนี้ต้องติดตามกันต่อเพราะว่าดูเหมือนว่าจะแฮปปี้เอนดิ้งเริ่มแผนฟื้นฟูกิจการแล้วแต่ดูเหมือนว่าก็ยังมีกระแสที่เกิดขึ้นจากพนักง,งานที่อยู่ภายในองค์กรด้วยนั่นก็คือเรื่องของการบินไทย,ก,ไทยก่อนหน้านี้เนี่ยทางผู้จัดทําแผนนะครับคณะกรรมาการที่จัดทาแผนฟื้นฟูก็มีการยื่นแผนกับ,บ,บทางสารเรียบร้อยแล้ว คือล่าสุดเมื่อวานนี้การบินไทยเนี่ยประกาศโครงสร้างองคอ์กรใหม่พร้อมาัตรางเงินเดือนใหม่ออกมาพนักงานที่จะทํางานต่อที่จะได้รับสิทธิ์และประสงค์จะทํางานต่อคือสามารถยื่นความจํานงได้11-19มีนาคมนี้แล้วเขาจะไปพิจารณาพีต่ตองดูตามเกณฑ์ต่างๆคุณสมบัติต่างๆว่าใครที่จะได้ไปต่อทํางานต่อรประกาศผลคือการคัดเลือกนีน1เมษายนโดยเบื้องต้นเขาก็เตรียมที่จะปรับลดพนักงานอยู่ที่ประมาณ4-6,000คนนะครับมีรายงานข่าวจาก การบินไทยบอกว่าบริษัทได้แจ้งพนักงานเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรใหม่พร้อมอัตรางเงินเดือนใหม่และในวันนี้จะมีการแจ้งรายละเอียดเรื่องของข้อบังคับการทํางานสวัสดิการสิทธิประโยชน์ใหม่ด้วยโดยพนักงานที่ไม่ได้เข้าโครงการสมัครใจลาออกจะต้องแจ้งความจำงหรือว่าสมัครเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆภายใต้โครงสร้างใหม่11-19มีนาคมนี้ทางบริษัทก็จะมีคณะทำงานในการคัดเลือกไปสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกพนักงานมาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆซึ่งประกาศรายชื่อคนได้รับการคัดเลือก1เมษายนและให้พนักงานยืนยันตัวเองเนี่ยภายใน19เมษายนเพื่อเริ่มปฏิบัติงานภายใต้โครงสร้างใหม่ตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปตามแผนการฟื้นฟูกิจการที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร ซึ่งตามแผนฟื้นฟูครับการบินไทยเนี่ยจะมีการปรับลดจำนวนพนักงานลงนะครับจาก1,9537คนนสิคนณสิ้นปี2,563ให้เหลือสักประมาณ1,300,000ถึง1 5 0 0 0คนในช่วงกลางปีนี้หรือว่าหายไปเนี่ยราวๆประมาณ4 000, 6 0 0 0่คนเลยนะครับเออนะฮะทีนี้ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเปิดเผยรายละเอียด หรือเรื่องของเกณฑ์น,นะครับคุณผู้ชมในการคัดเลือกพนักงานของการบินไทยที่จะได้ทํางานต่อโดยในกลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยคือเขากําหนดทั้งเรื่องของความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่วินยัยการแต่งกายพฤติกรรมการขาดงานและการรักษาชั่วโมงการทํางานประเมินเนี่ยเอา3ปีย้อนหลังนะครับความร่วมมือแล้วก็รับผิดชอบต่อองค์กรด้วยนะครับรวมถึงพิจารณาการให้ความร่วมมือตามประกาศของบริษัทความร่วมมือแล้วก็รับผิดชอบต่อองค์กร โดยนอกจากเกณฑ์การประเมินดังกล่าวข้างต้นเนี่ยครับเขาก็ยังมีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาเพิ่มเติมก็คือพนักงานต้อนรับเนี่ยนะครับต้องอายุไม่เกิน55ปีบริบูรณ์ในวันที่1พฤษภาคม2564ยกเว้นผู้จัดการเที่ยวบินนะครับสคือเขากําหนดนี้ด้วยฮะค่า BMI นะครับต้องอยู่ในมาตรฐานที่บริษัทกําหนด ก็คือชายเนี่ยต้องไม่เกิน27.5ส่วนหญิงเนี่ยไม่เกิน25นะครับทีนี้ในเกณฑ์ของกัปตันและนักบินเป็นยังไงน้องป้าฮะเกณฑ์ของกัปตันและนักบินนี่แหละฮะที่บอกว่ามันมีประเด็นที่ยังถูกตั้งคําถามจากคนที่อยู่ในองค์กรอยู่เหมือนกันนะครับเขาบอกบว่าจะพิจารณาจากการปฏิบัติการบินอย่างปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์การสั่งน้ํามันเชื้อเพลิงด้วยความเหมาะสมด้วยการพิจารณาจากความถี่ในการสั่งน้ํามันสํารองรประสิทธิภาพความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ การทำงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่ก็พิจารณาจากการลาป่วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ก็พิจารณาจากการที่ไม่ขาดงานความร่วมมือกับาการรับผิดชอบต่อองค์กรการกระทำผิดและถูกลงโทษรวมไปถึงทัศนคติและประสบการณ์ในการทำงานนอกจากนี้ก็ยังมีเกณฑ์เพิ่มเติมด้วยสำหรับนักบินในเครื่องบินบางรุ่นคุณผู้ชม,อ,มอย่างเช่น Airbus A330 A380 แล้วก็ o e i ิง 747ที่เขาจะมีการพิจารณาคนที่อายุไม่เกิน55ปีณวันที่1มกราคมปี2566อย่างเนี้ยที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ย A380 ทําไมต้องมีการเพิ่มเกณฑ์เข้ามาเพราะว่ารุ่นเนี้ยเขากําลังจะปลดอันนี้777แล้วนะฮะเขาจะมีการปลดประจําการตามแผนพื้นฟูอพอมีการปลดออกไปเนี่ย นักบินเนี่ยก็อาจจะแทบไม่ได้ใช้ละในส่วนนี้อาจจะไม่ต้องการกําลังคนในส่วนนี้ละส่วน A350 ้าเขาจะพิจารณาเฉพาะคนที่เปลี่ยนแบบเครื่องในปี2566อายุต้องไม่เกิน55ปีส่วนนักบินฝึกหัดอันนี้ก็มีเยอะเหมือนกันพี่ต๋องคือการบินไทยเนี่ยปกติเวลาจะรับนักบินมาก็ต้องไปเรียนบินก่อนโดยเขาออกงบให้จ่ายเงินให้ไปเรียนบินบางคนกําลังจะได้บินติดปีก กลุ่มนี้จะไม่รับพิจารณาเข้ามาทํางานแล้วก็คือคุณได้เรียนบินไปแล้วแต่คือหลังจากนี้ก็คือให้อิสระเออจะคือไม่รับทํางานแต่คุณจะไปอยู่ที่ไหนอะไรก็ได้ไม่ต้องใช้ตังคืนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันหลักเกณฑว่าจะยังไงเออเออแต่คือที่แน่ๆเนี่ยคือเขาจะไม่รับคนกลุ่มนี้เข้ามาทํางานครับเนี่ยก็น่าสนใจนะครับโอ้โหก็กระทบกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ สงสัยเปการส่วนตัวทําไมต้องไม่เกิน55ปีปกติเนี่ยอายุของนักบินเนี่ยก,กำหนดคือกเกษียณทั่วไปเลยนะหกสิ <60 S 2> นะปีแต่ทีเนี้ยหลักเกณฑ์เนี่ยคุณผู้ชม ก็ต้องไปว่ากันในเรื่องของหลักเกณฑ์ในแต่ละที่ว่ามีการกําหนดอย่างไรเพราะถ้าไปดูถ้าตาม i อเหรือตามประกาศเลยเนี่ยไม่ได้มีการกําหนดอายุที่แบบชัดเจนนะว่าคุณอายุขนาดนี้แล้วคุณไม่สามารถบินได้มันอยู่ที่เรื่องของการประเมินสุขภาพร่างกายแล้วก็ผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาว่าคุณเนี่ยปฏิบัติการการบินอย่างไรเพราะถ้าไปดูจากเกณฑ์เมื่อสักครู่นี้มันมีพูดถึงเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุอุบัติการอุบัติเหตุเนี่ยเรารู้จักกันอยู่แล้วก็คือมันเหตุรุนแรง อุบัติการเช่นอะไรบ้างเช่นลืมอะไรบางอย่างแต่ยังไม่ถึงขั้นเกิดอุบัติเหตุอาจจะลืมกดสวิตช์ตรงนู้นหรือว่าอาจจะทําก,การบินอะลงจอดแรงเกินไปจนทำให้เครื่องบินเนี่ยได้รับความเสียหายเล็กน้อยหรืออะไรลักษณะแบบนี้นั่นคืออุบัติการก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกเอามาคิดด้วยทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าพอเกณฑ์นี้ออกมาทางสาภาพรายงานการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์เขาส่งหนังสือไปแจ้งไปยงังสมาชิกแนะนําให้สมาชิกเนี่ยยังไม่ต้องเซ็นเอกสารใดๆที่ เกี่ยวข้องแล้วมันผิดแปลกหรือว่าดิดรอนสภาพการจ้างงานเดิม,มหรือมีผลสภาพกับการจ้างงานปัจจุบันบแล้วก็ยังได้ยื่นหนังสือถึงรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนื่องจากเขามองว่าข้อบังคับที่ทางบริษัทจะนํามาใช้กับพนักง,งานที่ไม่เลือกหรือไม่สมัครใจเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานของพนักง,งานที่ดูหนักกว่าเดิมเพราะปัจจุบันจํานวนพนักง,งานก็ปรับลดลงมาแล้วจริงๆเนี่ยมี20,000กว่าพี่ต๋องครับคือเหลือ1 9 0 0งคนตั้งแต่ปีที่แล้วได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างทุก ค,คือทุกคนก็ทํางานหนักมาอยู่แล้วออการกําหนดให้พนักงานต้องแสดงความประสงค์จะทํางานต่อกับบริษัทด้วยการสมัครงานกับนายจ้างเดิมจึงมองว่ามันไม่ยุติธรรมต่อลูกจ้างและการออกข้อกาหนดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนักบินที่มีอายุเกิน55ปีเลิกปฏิบัติการบนเครื่องบินทั้งที่มีสัญญาการจ้างงานจนถึงอายุ60เนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดสัญญาการจ้างงานครับซึ่งนายจ้างไม่สามารถกระทําได้ หากนายจ้างกระทําการเลิกจ้างย่อมถือว่านายจ้างกระทําผิดสัญญาครับก็จะต้องถูกฟ้องร้องแล้วก็มีการเรียกค่าเสียหายจากลูกจ้างครับออทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดช่วงบ่าย2นาฬิกาวันนี้ครับเดี๋ยวสํานักแรงงานสัมพันธ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็จะนัดการบินไทยและก็สาาณภาพหารือในประเด็นที่เกี่ยวขอ้องร่วมพนักงานนะครับเรื่องของประนอมข้อพิพาทและก็แรงงานเพื่อหาทางออกที่เป็นรูปธรรมร่วมกันนะครับ เบื้องต้นก็มีแรงงานว่าจุดยืนของสาภาพเนี่ยก็จะเรียกร้องให้บริษัทดำเนินการเปลี่ยนแปลงสาภาพการจร้างงานของพนักงานเนี่ยให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดโดยอาจจะเป็นการเจราจาแบบพบกันครึ่งทางครับก็มีแรงงานข่าวด้วยนะครับว่าเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มของพนักงานบางส่วนโดยเฉพาะเกณฑ์ในการคัดเลือกนักบินนะครับอย่างที่ป้างบอกไปนะฮะดวยด้านหนึ่งก็ยังมีพนักงานในการบินไทยที่ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคณะกรรมการจัดทำแผนฟื้นฟู ผุ้มในการใหญ่การบินไทยหัวหน้านักบินเครื่อง A330 แล้วก็ A350 โต้แย้งถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรโดยเฉพาะของกัปตันแล้วก็นักบิน ซึ่งก็มองว่าข้อกําหนดดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นไป,นปนตามมาตรฐานในการพิจารณาความสามารถของนักบินที่เป็นสากลฮะเขาอ้างถึงข้อกําหนดขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เลยนะครับแล้วก็ทางสํงงานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่จะพิจารณาเรื่องเกณฑ์อายุประสบการณ์การบินอายุงานสุขภาพประวัติการกระดุบติเหตุอุบัติการ,การและก็แบบเครื่องบินที่บริษัทใช้งานอยู่ส่วนประเด็นเรื่องของการสั่งน้ํามันสํารองรยืนยันว่าจริงๆมันเป็นอํานาจในการตัดสินใจของคนควบคุมอากาศยานก็ คือกับตันที่กําหนดเอาไว้ในคู่มือปฏิบัติการบินอยู่แล้วถ้าใช้เกณฑ์น,นี้ควรจะนําปัจจัยอื่นๆที่มีความเที่ยงตรงม,มาพิจารณามากกว่าเช่นการบรรทุกน้ํามันน้อยไปจนเหลือต่ํากว่าเกณฑ์ขั้นต่ําในการลงจอดที่สนามบินปลายทางหรือไม่พอในการบินไปสนามบินสํารองเป็นต้นคือแบบนี้พี่ต๋องเคยอธิบายแบบนี้คือเหมือนเกณฑ์น,นี้เขาตั้งข้อสังเกตว่าอ้าถ้าเกิดว่าไปดู พี่ต่องเป็นนักบินขับเครือ่องบินลํานี้ในเส้นทางนี้พี่ต่องให้เติมน้ํามันสํารองเยอะครับก็มองว่าพี่ต่องเนี่ยเป็นคนที่ไม่ประหยัดอ,อาจาอาจะเป็นคนที่ทําให้องค์กรเนี่ยต้องเสียตังเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเติมน้ํามันเยอะเกินแต่ถ้า,าถ้าเป็นพี่พี่ก็จะบอกว่าเอากอบน้ามันมันก็ไม่ได้หายไปไหนนี่มันก็อยู่ในเครื่องบินถูกต้องเขาก็เลยมองว่าเนี่ยเขาควรจะไปพิจารณาเรื่องนี้มากกว่าไหมเช่น สำหรับนักบินคนไหนที่อาจจะต้องคำนวณทําแผนการบินแล้วอ่ะมันมีกรณีเช่นว่าแบบบินไปไม่ถึงปลายทางอ่เออน้ามันหมดต้องลงจอดครึ่งทางกลางทางแล้วเติมน้ํามันแล้วบินต่อไปพิจารณาแบบนั้นดีไหมเนี่ยมันเป็นผลการปฏิบัติงานที่มันเห็นชัดๆว่ามันทําให้เกิดความสูญเสียเพราะว่าลูกค้าก็ต้องเสียเวลาด้วยและเครื่องบินก็ต้องไปลงจอดด้วยหรือว่าอาจจะไปพิจารณาเรื่องของเกณฑ์น้ํามันขั้นต่ําคือบางคนประหยัดเกินไปก็มีเช่นเอาน้ํามันไปน้อย นักบินเนี่ยเวลาบินเครื่องบินไปปกติมันมีหลักเกณฑ์อยู่เช่นที่ต่องจะลงจอดที่สนามบินปลายทางเนี่ยสมมติว่ากําหนดไว้ต้องมีน้ํามันไม่มากกว่าขนาดนี้นะ,ะเป็นเกณฑ์มาตรฐานต้องมากกว่านะครับ ไปถึงปุ๊บเนี่ยโอ้หน้ำมันเหลือน้อยมากมคือแทบจะหมดถังอยู่แล้วเนี่ยอเออมันอันตรายต่อการบินเพราะไม่รู้ว่ามันต้องบินวนรออะไรหรือเปล่ามันมีความเสี่ยงไปพิจารณาแบบนั้นดีกว่าหรือเปล่าดีกว่ามาตัดสินแค่บ,บอกว่าเอาคุณเติมน้ํามันเยอะเนี่ยคุณเปลืองอคุณใช้ทรัพยากรองค์กรเยอะอเออเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตแบบนั้นเออก็น่าสนใจนะครับก็คงจะต้องรอเนี่ยนะฮะว่าเขาจะยังไงต่อไปที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขายังมีรายงานข่าวอ้างว่าผู้ผ่าน ที่ผ่านมาเนี่ยผู้คัดเลือกเนี่ยอาจจะมีการกําหนดบุคคลที่ได้ทํางานแล้วก็มไม่ได้ทํางานต่อไว้แล้วก็เลยอาจจะออกหลักเกณฑ์ที่อาจจะเข้าข่ายแบบประมาณนี้ไหมเพื่อ,อผลประโยชน์ออหรือเปล่าเอาพูดง,ง่ายๆล็อกสเปคไหมอ,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 อารมณ์ประมาณนี้นะครับเขาก็บอกว่าแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือคนที่ได้ทํางานต่อคาดว่ามีประมาณ300-400คนกลุ่มที่2เนี่ยให้สแตนบาย3ปีแล้วก็กลับมาบินครับกลุ่มนี้นี่มีประมาณสัก500คนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือถูกเลิกจ้าง พร้อมกับระบุนะครับว่าในการวัดคะแนนเกณฑ์ที่ออกมาเป็นนามธรรมผู้คัดเลือกอาจใช้อคติในการตัดสินได้ครับเกณฑ์ต่างๆอย่างเช่นการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการที่กําหนดกรอบพิจารณาย้อนหลังแค่3ปีก็อาจจะเอื้อให้คนบางกลุ่มเนี่ยไม่เสียคะแนนในส่วนนี้และอย่างต้องข้อสังเกตนะครับว่าเวลาที่ใช้พิจารณาคัดเลือกแค่6วันเนี่ยเป็นไปไม่ได้ฮะที่จะพิจารณานักบินรายบุคคลได้ทั้งหมด จึงตั้งข้อสังเกตว่ามีการตั้งธงคัดเลือกบุคคลบางกลุ่มเอาไว้แล้วหรือไม่นะฮะเออแล้วจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องที่เขาตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องของการใช้เกณฑ์ทัศนคติมาตัดสินนี่แหละเ,ออเพราะเขามองว่าเอ้าถ้าหลักเกณฑ์ของ i KO, อเคอองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศเขากำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะนักบ,บินต้องเป็นยังไงสุขภาพต้องแข็งแรงอย่างไรบ้างมไม่มีโรคอะไร บินมาแล้วชั่วโมงบินเท่าไรประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้ามาคิดว่าเอาร่วมใจกับองค์กรเท่าไรนะครับให้ความร่วมมืองานเสียสละกับองค์กรมากน้อยแค่ไหนมันเป็นอะไรที่เขามองว่ามันจับต้องไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นว่ามาอยู่ในอำนาจของคนที่จะมาตัดสินว่าใครจะได้ทํางานต่อหรือไม่ได้ทํางานต่อ,อนอกจากนั้นคุณผู้ชมยังมีอย่างกรณีเรื่องของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยครับเกณฑ์ BMI อ,อันนี้ก็ถูกตั้งข้อสังเกตเหมือนกันใช่เออ คือเข้าใจได้ในมุมนึงว่าอ่าโอเคบุคลิกมันเป็นอะไรที่สําคัญเนาะสหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยมันรู้สมาร์ตต้องสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารได้แต่บางคนก็บอกว่า BMI มันไม่สามารถตัดสินได้ว่าคนเนี่ยอ่ะ,อะพูดภาษาทั่วไปอ้วนหรือเปล่าหรือไม่อ้วนเพราะบางคนอย่างผู้ชายเนี่ยพนักงานต้อนรับชายเนี่ยก็าอาจจะเล่นกล้ามไงเล่นกล้ามออน้ําหนักตัวของเขาอาจจะเยอะแต่รูปร่างของเขาคือดูสมาร์ทอ่ะไม่ได้ดูอ้วนไม่ได้ดูเพล หรือว่าดูที่แบบว่าอ้วนหรือว่าท้วมเลยแต่พอมาคำนวณ BMI ปั๊บนันอาจ,จะเกินก็ได้เพราะน้ำหนักเขาค่อนขอ้างเยอะเป็นน้ำหนักกล้ามเนื้ออ,อ,อย่างนี้นเขาก็เลยมองว่ามันอาจจะไม่เป็นธรรมหรือเปล่าใช่แล้วก็บางท่านเนี่ยพนักงานบางคนเนี่ยคือก็ป่วยด้วยอย่างเป็นเรื่องของไทรอยเป็นไทรอยอ้วนแบบนี้นะฮะอันนี้เขาก็มองว่ามันจะยุติธรรมไหมและที่สำคัญคือทำไมไม่มองถึงเรื่องของการ ให้บริการ<ช>เออนะฮะอันนี้ก็มีพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยเขาออกมาตั้งข้อสังเกตเหมือนกัน ครับเนี่ยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อนะฮะว่าหลังจากนี้เนี่ยการบินไทยจะเดินหน้าไปยังไงต่อแต่ว่าที่แน่ๆคือคนที่จะประสงค์จะทํางานหรือไม่ทํางานต่อนี่ก็เขาจะให้ยื่นความประสงค์ตั้งแต่11มีนาคมนี้แล้วก็1พฤษภาคมเนี่ยได้เห็นหน้าตาของพนักงานชุดใหม่ของการบินไทยแน่ๆครับครับอ่ะก่อนปิดเบรกนี้นะครับทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยคุณมานพแสงแก้วแฟนประจําของเราก็เข้ามาทักทายเรา2คนนะฮะแล้วก็ส่งหัวใจ3ดวงไปด้วยนะฮะขอบคุณครับแล้วก็มีคุณสร้าง งานสร้างอาชีพสู่ชีวิตใหม่เนี่ยบอกอุดอุดรอากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็คุณไพบูลสวัสดีครับทุกท่านที่ชมข่าวอยู่ที่สุราธานีสัญญาณชัดเจนนะครับขอบพระคุณมากนะฮะแล้วก็มีคุณขวัญด้วยนะฮะที่ทักทายมาสักพักใหญ่แล้วแต่ว่าเราติดรายงานข่าวอยู่ก็คได้มีโอกาสทักทายนะครับครับมีคุณเอนะบอกว่าบินเจแปนแอร์ไลน์ต่อไปนี้จะใช้บริการการบินไทยขอให้ทุกอย่างดีขึ้นก็ต้องช่วยกันอุดหนุนกันด้วยนะคุณผู้ชม